ผมกะว่าจะเอาตัวโต้มาหาตีตี้นะครับแต่ผลสรุปออกมาไปอยู่บนนู้นครับเรียกก็ไม่ยอมลงมาจะบินเล่นอย่างเดียวนะครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ที่หน้ากองของโตโต้แล้วก็อินซิปเอาสิบนะครับทุกคนครับวันนี้ครับผมเนี่ยมีภารกิจอย่างนึงนะครับนั่นก็คือไปรับพ่อแม่พันกินชิคคู่ใหม่นะครับเป็นเพื่อนบ้านให้กับโตโต้อินซิปเอาซิปนะครับทุกคนครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่านกกินชิคที่ผมไปรับเนี่ยจะเป็นสีอะไรถ้าทุกคนอยากจะรู้แล้วเนี่ยต้องไปดูตอนที่ผมไปถึงเชียงรายครับแต่ผมใบ้ให้ก่อนนะครับว่าเป็นสีอะไรเป็นสีที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็อยากจะได้มานานแล้วแล้วในที่สุดวันนี้ก็ได้สักทีนะครับทุกคนครับดีใจยังไงครับทุกคนครับแล้วอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือหาคู่ให้โตโต้ใหม่นะครับทุกคนครับเพราะตอนนี้โตโต้อยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับตีตี้หายไป2ตัวแล้วนะครับทุกคนครับการปล่อยนกบินนอกบ้านก็มีข้อเสียแบบนี้นะครับคือเสี่ยงต่อการโดนขโมยอย่างผมเนี่ยโดนไปแล้วประมาณ6ตัวนะครับทุกคนครับไม่ได้กลับมาเลยนะครับทุกคนครับเซ็งไปเดี๋ยวเราไปรับนกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับไปทุกคนครับในเมื่อเรามาที่นี่แล้วนะครับก็ต้องมาเยี่ยมพี่คล้าวกับทองกวาวกันหน่อยครับไม่ได้เจอนานเลยครับสมาชิกเก่าของบ้านผมนะครับแต่ก็เลี้ยงไม่ไหวเลยเอามาฝากคุณเขาไว้นะครับนี่พี่เขาจำกันไม่ได้หรอนี่พี่เขาโอ้โหพี่เขาคือจะผมจำกันไม่ได้เลยพี่เขาพี่เขาจำได้ไหมทองกวาวใช่ไหมนี่พี่เขาพี่คราวโหดมากครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่คราวกับท้องกวาวดุเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากำลังฟักไข่หรือเลี้ยงลูกอยู่ครับทุกคนครับแต่ผมก็อยากเห็นลูกของเขานะครับทุกคนครับลุงเขามีนกโนรีมาใหม่ด้วยนะครับนี่2ตัวนี้เลยตัวหนึ่งเป็นเรดโนรีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรนโบว์ผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็สวยเหมือนกันเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เข้าไปเล่นกับไก่แดงหรืออีเล็กตัสนะครับทุกคนครับจริงแล้วไม่ได้ชื่อไก่แดงนะครับแล้วก็มีค็อกเทลอีก2ตัวที่แย่งกันเกาะหัวผมด้วยครับตอนที่เข้าไปในนี้ผมไม่ได้เอาไมค์เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวนกกัดก็เลยต้องมาพากไมค์ตอนนี้ครับผมเจ็บมือก็เลยให้อีเล็กตัสเข้าลงไปก่อนครับแล้วผมลืมบอกชื่อของน้องเขาตัวนี้เลยนะครับน้องเขาตัวนี้ชื่อว่าม่านแก้วนะครับทุกคนครับเป็นอีเล็กตัสตัวเมียนกอีเล็กตัสนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะเลือดตรวจเพศนะครับแค่ดูขนก็รู้แล้วนะครับทุกคนครับขอแค่มีขนแทงออกมา1เส้นรู้เลยครับว่าเป็นสีอะไรเอ้ยเพศอะไรครับนกอีเล็กตัสตัวเมียจะเป็นสีแดงนะครับทุกคนครับแบบนี้เลยส่วนตัวผู้นะครับก็อยู่บนนี้เลยนะครับทุกคนครับชื่อว่าภูผานะครับทุกคนครับนี่รอนะครับทุกคนครับเอ็กซ์ตัสตัวผู้จะเป็นสีเขียวนะครับทุกคนอยากจะเห็นนกที่ผมจะไปรับไหมครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับคู่นี้เลยในกล่องนี้นะครับทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรคำตอบนะครับนั่นก็คือนกกรีนชิคนะครับทุกคนครับนกกรีนชิคนี้นะครับเป็นสีโอเคไปลุ้นกันที่บ้านครับสวิงส่วนนี้นะครับก็คือแฟนของโตโต้นะครับเป็นนกกรีนชิคสีพายแอปเปิ้ลนะครับทุกคนครับเหมือนตีตี้ตัวเก่าเลยตอนนี้พ่อผมบอกว่าจะไม่ตั้งชื่อตีตี้แล้วหายไปตั้ง2ตัวเผื่อตีตี้ชื่อตีตี้อาจจะไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่หายเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นตั้งชื่อใหม่ดีกว่าครับตอนนี้นะครับกลับมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็เอาน้องเขา2ตัวนี้มาใส่ในกรงนี้ไว้นะครับทุกคนครับเป็นไงบ้างก็น่าดีใจอยู่นะครับแล้วค่อนข้างที่จะกลัวผมนิดนึงนะครับทุกคนครับแต่ก็ไม่กลัวมากจนเกินไปครับอย่างถ
ถ้าสมมติว่าเป็นนกไม่เชื่องนะครับจะบินหนีผึบไปตรงนู้นแล้วนะครับแต่อันนี้ยังถือว่าเชื่องอยู่นะครับกัดผมอีกน้องเขาตัวนี้นะครับเป็นสีเยลโล่ไซส์ชื่อว่าผักไผ่นะครับทุกคนครับแล้วมาที่น้องเขาอีกตัวนึงนะครับเป็นสีชินนามอนนะทุกคนครับชื่อว่าหอมดวนนะครับทุกคนครับผักไผ่เอ้ยชนะผักไผ่กับหอมดวนผมรู้สึกว่าน้องเขาคู่นี้นะครับน่าจะเข้ากับบ้านผมได้ดีนะครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยก็สำรวจแล้วจากนั้นก็กินอาหารกินน้ำโอ้โหขอบอกเลยครับว่าน่าจะหิวนะครับเดินทางมาไกลทุกคนครับดูผักไผ่กินสิครับ กินแบบไม่สนใครแล้วมันจะหิวใช่ไหมหอมดวนนี่นะครับนี่คือคู่ของโตโต้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยได้ให้คู่ของโตโต้เนี่ยเข้าไปอยู่ในกรงนี้แล้วครับปรากฏว่าโตโต้กัดคู่ของเขานะครับโอ้โหผมไม่เคยเห็นโตโต้ดุอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับทุกคนครับผมว่าตีตีได้เอ้ยตีตีตีสิคู่ของโตโต้น่าเสียใจน่าดูนะครับแล้วผมว่าอยากจะตั้งชื่อน้องเขาตัวนี้ว่ากระถินนะทุกคนครับโตโต้กระถินคนว่ามันเข้าไหมครับทุกคนครับมาชื่อกระถินไหมกระถินหลังจากที่ผมเห็นว่าโตโต้กัดคู่ของเขาเนี่ยก็เลยเอามาเทียบกรงนะครับว่ากรงไหนใหญ่กว่ากันเอ้ยไม่ใช่ต้องเอามาเทียบกรงนะครับให้เขาเห็นหน้ากันแล้วก็น่าจะพูดคุยกันแล้วก็คืนดีกันแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเอาน้องเขาไปอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนครับเออแล้วผมเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าโตโต้ดีใจหรืออยากจะกัดเขาครับโดดหยองหยองหยองเป็นจิงโจ้เลยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมกะว่าจะเอาโตโต้มาหาตีตี้นะครับแต่ผลสรุปออกมาไปอยู่บนนู้นครับเรียกก็ไม่ยอมลงมาจะบินเล่นอย่างเดียวนะครับทุกคนครับไม่เป็นไรนะครับก็ต้องให้น้องเขาเนี่ยปรับตัวกันเช่นเคยนะครับขนาดแก๊กๆที่ดุกว่าโตโต้ยังเข้ากับคอฟฟี่ตัวใหม่ได้เลยนะครับแค่นี้จะเป็นอะไรไปนะครับทุกคนครับโตโต้ยิ่งเชื่องๆแล้วก็ไม่ทำร้ายใครอยู่ด้วยครับโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายติ๊ด